เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่หน้าตอนนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นการ ECA นะครับของ2ตัวละครในตำนานอีกแล้วนะครับผมเป็นตัวเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดผมจำผิดขออภัยด้วยนะครับผมนั่นคือทางด้านของโกจิต้าและก็เบจิโต้นี่นะครับโอ้โหเป็นการรวมร่างนะครับผมของสุดยอดตัวละครนะครับได้รับการ ECA แล้วต้องบอกเลยว่าโอ้โหแม่เจ้ายังโหดนะครับคือแบบหืมคือมึงปล่อยตัวละครพวกนี้ออกมานี่มึงเกือบกับเกมมันจะปิดเลยนะโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณนะคุณโกเลสใช่ไหมที่ทำการแปลนะครับผมในส่วนของพาสซีฟสกิลเรามาให้ฟังกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟสกิลดีกว่าว่ามันจะโหดเหี้ยมขนาดไหนนะครับสำหรับตัวละคร2ตัวนี้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของเบจิโต้ก่อนเลยนะครับที่ทุกคนเห็นเลยคือนะครับผมพาสซีฟใหม่เลยนะผมอันเก่าผมจะไม่อ่านนะผมจะอ่านใหม่เลยนะครับจะนำประเภทโปเตล่านะครับคีบวก3 HP Attack and Defense บวกไปเลยนะครับ 180% นะครับผมหรือตัวละครสีม่วงทุกประเภทนะครับคีบวก3 Attack and Defense บวกไปเลยนะครับ 120% โอ้โหคือแบบบวกโปเตล่าโคตรเยอะเลยนะ180นี่คือเป็นผู้นำที่น่าจะโหดสุดแล้วมั้งของโปเตล่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของท่าไม้ตายนะครับจะโคตรดีกว่าเดิมและตรงที่มีความสามารถในการที่จะสแต็กพลังโจมตีและพลังป้องกัน1เทิร์นนะครับค่อนข้างที่จะดีแบบโคตรเลยนะครับผมมันต้องอย่างนี้ดิเนี่ยครับผมแล้วก็พาสซีฟสกิลตรงนี้คือทีเด็ดเลยครับโอ้โหโคตรโหดนะครับทำออกมาได้โหดนะครับจริงๆผมว่า150อ่ะก็โหดแล้วนะผมไม่คิดว่าลุงบันมันจะกล้าทำถึง180เลยนั่นเพื่อนเพราะล่าตัวเก่าอ่ะมันจะบวกแค่120ไงแต่ตัวใหม่นี่มึงล่อไป180เลยหรอคือกะเอาให้ตายกันไปข้างนึงเลยใช่มั้ยหึโหดมากนะครับผมเนาะโคตรโหดเลยเอานี้ตรงๆนะลุงบันแม่งโหดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสปานกลางนะครับผมที่จะทำการติดคริติคอลนะครับผมแล้วก็มีโอกาสมินเดียมนะครับแล้วก็ที่จะหลบการโจมตีโอ้โหโคตรดีโคตรแจ่มอัพเบิ้ลไปเลยนะครับตัวพวกนี้คืออัพเบิ้ลรัวๆไปเลยเนี่ยเพราะว่ามันยังไงมันมีโอกาสติดคริกับหลบอยู่แล้วอะโคตรดีนะครับแล้วก็เพิ่มคริบวก2นะครับต่อลูกแก้วสีลุ้งนะครับที่เก็บได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะเลือดเหลือเท่าไหร่วะจำไม่ผิดครึ่งหลอดปะแปลงร่างนะครับผมก็โหดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับผมแล้วมาดูหลังจากที่แปลงร่างบ้างแล้วนะครับหลังจากที่แปลงร่างนะครับผมก็จะทำการพลังโจมตีเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ตายเล็กคีย์12อ่ะทำการสแต็กพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตาย18คีย์นะครับจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันอย่างมากเลยนะโอ้โหอันนี้คือจะทำให้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะถึกนะครับน่าจะเพิ่มประมาณ 50% นั้น1เทิร์นนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มพลังโจมตี 30% ให้กับเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่ยิงถ้าไม่ตายนั่นเองนะครับผมพาสซีฟสกิลเหมือนเดิมนะครับในการที่จะรีให้เลือดกลับมาเต็มนะครับพร้อมทั้งเคาน์เตอร์อันนี้ความสามารถสุดเมฆมีเหมือนเดิมครับเคาน์เตอร์ทุกการโจมตีนะครับไม่แต่ไม่รวมถ้าไม่ตายนะนะครับแล้วก็ตั้งต้นโอ้โหคือแบบเงี้ยคือมึงทำออกมานี่คือกะไม่ให้น้อยหน้า7ปีเลยนะ Attack and Defense บวก 200% ครับผมโอ้โหแม่เจ้ายังเยอะเลยเยอะเกินนะครับแล้วที่โหดซ่ามากๆเลยคือการออกมาแล้วเป็นการลดดาเมจที่ได้ครับลม 30% นะครับแม่เจ้าโอ้คือตัวมันก็ไหนแล้วมึงลดอีก 30% อีกเหรอนะครับหลังจากที่ออกมา3เทิร์นนะครับหลังจากที่แปลงร่างใน3เทิร์นนั้นจะลดดาเมจตรงที่ได้ 30% คือผมว่าไม่มีใครมันตีมันเข้ากันละใน3เทิร์นแรกนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านไป3เทิร์นนะครับในเทิร์นที่4นะครับจะลดเหลือเพียงแค่ 15% นะซึ่งไม่ใช่ปัญหาหรอกผมว่าแม่งเถอะแม่งจบเกมไปแล้วเทิร์นที่4อ่ะถูกมั้ยผมว่าแม่งจบเกมไปแล้วจบเกมก่อนนะครับผมแล้วก็จะคิดบวก3นะครับต่อลูกแก้ว4ลุ้งที่เก็บได้นั่นเองนะครับหืมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โหดโคตรโคตรนี่จะเป็นตัวเมตาตัวใหม่เลยคือทีมโอ้โหทีมรวมล่ามึงจะโหดไปไหนวะแล้วประเด็นคือมันเป็นพลังขึ้นเต่าไงมันไปลงกับทีม7ปีได้โอ้โหผมไม่อยากคิดเลยนะคือทีม7ปีอย่างเอาเลยนะตอนนี้คือแบบแม่งต้องเกมพังนะตอนนี้ต้องบอกแล้วไอ้ตัวพวกนี้ออกมาคือเกมพังนะครับคือมึงออกตัวมาเงี้ยมึงไม่สนใจตัวที่จะตามมาข้างหลังแล้วใช่ไหมแสดงว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีด่านที่ยากมากๆใส่เข้ามาในเกมอีกเยอะเลยเพราะดูจากสแต็กแล้วมันไปไกลนะครับ200กว่าโอ้โหแม่เจ้าโอเคนะครับนี่คือในส่วนของเบจิโต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโกจิต้ากันบ้างดีกว่านะครับผม
เอาเลยครับผมเรามาดูทางหน้าของโกจิต้ากันบ้างดีกว่านะครับผมต้องบอกตรงเลยว่าไม่ต่างกันนะฮะไม่ต่างกันเลยนะครับฟิวชั่นนะครับคลิปบวกสาย HP Attack and Defense +180นะครับแล้วก็จะนำตัวละครประเภทสีเหลืองทุกประเภทนะครับ Attack and Defense +120นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายจะเหมือนกับทางด้านของเบจิโต้เลยนะครับทำการสแต็กพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับพาสซีฟสกิลเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับโอ้โหอัพเบิ้ลไปเลยนะครับ Attack and Defense +180%นะครับมีโอกาสติดคริติคอลมีโอกาสในการหลบนะครับแล้วก็จะบวกคลิปบวก2ต่อการเก็บลูกแก้ว4ลุงค่อนข้างเมพนะครับมาดูในส่วนของหลังจากที่แปลงร่างกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะต่างจากเบจิโต้นะ12คินะครับยังคงเหมือนเดิมเลยคือสแต็กพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับแล้วก็18คิบูสต์พลังป้องกันนะครับ 50% 1เทิร์นรวมถึงนะครับจะมีความสามารถในการโอ้โหแต่ผมชอบของโกจิต้ามากกว่านะซึ่งมันเป็นซิกเนเจอร์ของโกจิต้าอยู่แล้วคือการที่จะลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรูนั่นเองนะครับคือโอ้โหลดเยอะนะมาดูพาสซีฟสกิลนะครับผมรีเลือดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะทำการโจมตีเข้าทะลุทุกสีโอ้โหความสามารถสุดขี้โกงนะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่าตัวศัตรูจะเป็นตัวละครประเภทสีแดงครับโกจิต้าตัวนี้เอาลงหมดครับผมแล้วก็ตั้งต้น 200% เหมือนเดิมครับโหดเหี้ยมมากๆนะครับผมรวมถึงมีโอกาสอย่างสูงโอ้โหที่จะติดเป็นคริติคอลนะครับมีโอกาสอย่างสูงที่ติดเป็นคริติคอลแล้วมีโอกาสอย่างสูงที่จะหลบด้วยหลังจากที่ตัวเองปรากฏตัวออกมา3เทิร์นโคตรเมพนะครับผมหลบไปถึง 50% เลยนะถ้าเกิดไฮเชงนะครับโอ้โหแม่เจ้าอย่างเถื่อนเลยคือโกจิต้านี่คือสายบ้าพลังอย่างแท้จริงนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ผ่านไป3เทิร์นแล้วนะครับในเทิร์นที่4เนี่ยก็จะเปลี่ยนความสามารถในไฮเชงนะครับเป็นมิดเดิลเชงแทนเท่านั้นเองก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมบอกเลยว่าจบเกมก่อนแน่ถ้าเกิดจะไม่จบใน4เทิร์นก็ได้เจอตัวที่เก่งมากๆแล้วแต่ผมบอกเลยว่า4เทิร์นนี้ถ้าด่าธรรมดาพวกด่าซุปเปอร์เบนทาโรสเนี่ยน่าจะจบมาครับคือแบบสบายเลยครับโหวิคือต้องบอกว่าทั้ง2ตัวละครตัวนี้นะครับแม่งออกมาทีนี่มึงกะเอาเกมพังไปเลยนะครับโหเป็นความสามารถที่โคตรโหดนะครับโหดมากๆ 200% นี่โหดแล้วนะครับแล้วก็เบโต้มันโหมีลดดาเมจที่ได้รับลงอีกคือถึกมากๆเลยโกจิต้าก็ติดคินะครับผมโอ้โหแม่เจ้ายังเถื่อนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้ามาน่าจะมีการไลฟ์สตรีมนะครับฟาร์มเก็บ ECA กันสักหน่อยดีกว่านะครับโหโคตรตื่นเต้นเลยตอนนี้นะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้มาพรีวิวสกิลและพาสซีฟของ LR ทั้ง2ตัวนะครับว่าหลังจากที่ ECA มาแล้วนี่แบบบอกตรงเลยว่าโหดเหี้ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าใช้แบบโคตรๆเลยตอนนี้ต้องเร่งฟาร์มลิงก์เลยครับจะได้เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม